สวัสดีครับสวัสดี FC อุชิตับชาแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้จะนำปลาไปแจกเนาะใส่คอนโดมาน็อกหมดเลยครับน้ำท่วมคอนโดดักปลาครับน็อกหมดเลยครับตายหมดเหลือเฉพาะปลาบูครับเดี๋ยวอุชิตับจะใส่ถุงแล้วก็ไปแจกชาวบ้านชาวช่องเขากินเนาะนี่กินเนาะปลาบูปลาบูไม่ตายครับปลาบูทนมากครับนี่ครับใส่บักเอเลยพี่น้องปลาบูเนี่ยครับเฮ้ยว้าวตัวนี้ไม่อ้าปากนะครับเดี๋ยวจะนำไปแจกนะครับรู้ใครจะได้ปลาชุดนี้ไปนะครับทั้งปลาบูปลาหมอแล้วก็ปลานิลปลาดุกมีอยู่ตัวหนึ่งมั้งปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับโอ้โอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับนี่ครับมีถุงอยู่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวอนุญาตเสร็จแล้วครับนี่ครับ2กิโลกว่าครับถุงนี้เดี๋ยวนำไปเอาไปให้นี่ครับลุงข้างๆบ้านผมนี่เองครับนกตายหมดนำไปให้ลุงข้างบ้านผมเพื่อได้ไปทำกับข้าวนะครับนี่ครับไอ้พี่น้องลุยอยู่ไหมมาเอาปลามาเอ้ยมันขับมาแล้วครับดุมเดียมเอาไปทอดเอาไปทำกับข้าวเด้อดะด่านู่นเน่น้ำมันท่วมเลยนกตาย มีปลาบูมั้งยังไม่ตายน้ำปลาบูหลายตัวอยู่นี่ครับเลยลุงเอาไปทำกับเขาบ่อนี่ไงกงกะครับใส่คอนโดอันนี้ให้ปลาลุงเยอะครับไปทาน แบ่งกันครับพ่อแม่พี่น้องครับพอได้กินพอได้แบ่งนะครับส่วนไหนที่เราหาได้พอขายแล้วก็ขายส่วนไหนที่เราเอาไปได้เยอะก็แบ่งชาวบ้านเขากินเนาะคนเฒ่าคนแก่นะครับก็อยู่กับสังคมไทยก็ว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันมันจะมีความสุขครับมัวแต่เห็นแย่งจริงดีอันก็สังคมมันก็อยู่ยากครับนี่ครับอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวอุชิตับขอลาไปก่อนเด้อครับคลิปนี้วันนี้มาให้ปลาลุงข้างบ้านนะครับปลาที่ใส่คอนโดดักปลาได้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ